ีค่ะมิ้นดาวกระจายหยุดไป2วันมีข่าวให้อัปเดตมากมายขอเริ่มที่ข่าวนี้เลยค่ะหลังจากที่หนุ่มโดมได้ยอมรับว่าเป็นคนส่งข้อความ I miss you ผ่านไลน์ไปหาสาวใหม่ดาวิกาจริงพร้อมยืนยันว่าไม่ได้กิ๊กกันแต่อย่างใดแต่ก็มีหลายคนมองว่าสาวใหม่เป็นมือที่3ที่เข้ามาแทรกกลางความรักของโดมกับกัจจังจนต้องเลิกรากันไปงานนี้ใหม่และผู้จัดการส่วนตัวได้เคลียร์เรื่องนี้พร้อมกับโชว์ข้อความทั้งหมดที่คุยกันผ่านไลน์เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจทุกอย่างที่ออกไปเนี่ยมันก็เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นมองทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกครั้งที่แบบว่าบอกความคิดถึงหรือว่าชวนไปกินข้าวอย่างเงี้ยต่อมามันจะมีชวนคนรอบตัวใหม่ไปเสมออย่างแบบชวนผู้จัดการใหม่พี่ก้าวพี่เฟิร์นไปด้วยตลอดคือเราคุยกันแบบพี่น้องอะค่ะใหม่กับพี่โดมเราทำงานกันมาแบบละครเรื่องนึงอะเนาะ7 เดือนดังนั้นพอละครจบเราก็ไม่ได้เจอกันเลยดังนั้นมันสำหรับใหม่เนี่ยหมายว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะส่งคิดถึงใครอย่าง I miss you ก็ปกติอะค่ะสำหรับใหม่นะคะอย่าโยงมาที่ใหม่เลยเพราะว่าใหม่ไม่เกี่ยวจริงๆค่ะพี่โดมค่อนข้างจะสุภาพบุรุษมากมาบอกใหม่ตลอดว่าแบบพี่ขอโทษนะพี่ไม่ได้แบบตั้งใจที่จะทำให้แบบเรามายุ่งกับเรื่องนี้ด้านว่าที่คุณพ่อป๋อณัฐวุฒิก็ควงภรรยาสุดเลิฟเอพรทิพย์ออกงานเป็นครั้งแรกหลังจากตั้งท้องได้4เดือนพร้อมกับเผยให้ทราบว่าไปอันตราซาวเพศลูกมาแล้วซึ่งก็ได้ลูกชายสมดังความตั้งใจค่ะอย่างที่บอกกันตอนแรกว่าคือชายหรือหญิงก็ได้แต่พี่ป๋อเขาก็แบบเขาผู้ชายเขาก็เข้าทางเขาให้ดูบอลเลยอย่างเงี้ยพี่บอกแล้วว่าพี่ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเห็นไหมมันแสดงออกมาทางเพศแล้วว่าไม่ธรรมดาชื่อพี่ป๋อตั้งเยอะมากแต่ไม่ได้เรื่องเลยสักชื่อนึงอ่ะชื่อน้องอะไรน้องมโหฬารอย่างเงี้ยตอนนี้กำลังสนุกกับการตั้งชื่อครับคิดไปเรื่อยๆคิดบางทีก็คิดตลกแต่ส่วนใหญ่จะใช้ไม่ได้แหละครับแต่ว่ามันเป็นความสนุกของผมว่าเป็นความสนุกของเราแล้วล่ะแม่เห็นหนุ่มมิกกับสาวเบนซ์ยืนรับแขกในงานเปิดคลินิกเสริมความงามมูลค่า20 กว่าล้านที่หนุ่มมิกได้ร่วมหุ้นกับเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการเปิดที่เซ็นทรัลรัตนาธิเบศรนึกว่ายืนรับแขกในงานแต่งซะอีกโดยล่าสุดมีข่าวว่าทั้งคู่ไปหาพระที่นับถือช่วยดูฤกษ์แต่งงานให้เอางี้ละกันคือประมาณว่าก็แค่พูดว่าเร็วๆนี้ได้หมายถึงห่วงปีหน้าหรือปีถัดไปคือได้แล้วแต่ยังไม่ได้ดูเป็นวันหรือเดือนหรืออะไรที่แน่นอนกลัวที่สุดคือกลัวคนเขากลัวพระหรือใครก็ตามทักว่าไม่ใช่คู่กันแต่สรุปคือเท่าที่ไปดูมาล่าสุดคือบอกว่าไปกันได้ก็นี่โอ้วันนี้ก็เรียกว่าดีใจที่สุดแล้วเอาตรงเลยนะคือพี่มิก้ารู้สึกว่าถ้าไม่เป็นร้อยเอกยังไม่กล้าไปคุยกับแม่คือเขาก็รู้สึกเขาอยากให้เขาพร้อมก่อนไปคุยแล้วหน้าไม่แตกกลับมาอะไรเงี้ยพูดตรงๆพ่อแม่มิกพร้อมมากจริงๆก็โอเคแล้วนะคือเป็นก็พร้อมนะด้านหนุ่มโตโน่ก็ได้อัปเดตผลการตรวจเลือดหลังจากมีผื่นขึ้นเต็มตัวจนต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลไปเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยแพทย์ระบุว่าเป็นลมพิษเฉียบพลันสาเหตุเกิดจากทำงานมากเกินไปจนพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายมันสร้างเม็ดเลือดขาวมาฆ่าเชื้อโรคที่คนเขาเป็นไข้หวัดกันแล้วคราวนี้พอเราพักผ่อนน้อยมันไม่สมดุลกันมันก็เลยขับออกมาเป็นลมพิษครับถ้ามันมีเวลาพักเราก็ต้องเงียบอย่างวันนี้มี10 นาทีก็จะพยายามหลับพยายามนั่งสมาธิไปพักแป๊บเดี๋ยวกลับมากระจายข่าวกันต่อค่ะ